สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาแชนแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมาบอกวิธีในการสมัคร YouTube Premium กันค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากดู YouTube แบบไม่ให้มีโฆษณามากวนใจนะคะทุกคนบอกเลยว่า YouTube Premium เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆค่ะที่สำคัญนะคะผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่เคยสมัคร YouTube Premium นะคะยังได้ทดลองใช้งานฟรีกันแบบ1เดือนเต็มๆค่ะทุกคนหรือว่า30วันนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากทดลองใช้นะคะหรือว่าเฮ้ยวิธีสมัครจะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยมาบอกกันทีละขั้นตอนเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดเข้า YouTube นะคะของเรากันได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเวลาที่เราเข้ามาใน YouTube แล้วนะคะทุกคนนะให้เราเนี่ยกดไปที่คำว่าคุณได้เลยนะหลังจากที่กดไปที่คำว่าคุณนะคะก็จะมาสู่หน้านี้เนาะให้เพื่อนๆนะคะทำการเลื่อนลงไปด้านล่างค่ะทุกคนเขาจะมีคำว่าสมัคร YouTube Premium อยู่นะคะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนี่ค่ะเขาก็จะบอกรายละเอียดค่ะว่าเนื้อหาทั้งหมดใน YouTube นะคะแบบไม่ขาดตอนนั่นเองนะคะโดยเราเนี่ยสามารถดูวิดีโอนะคะแบบไม่มีโฆษณานะคะออฟไลน์นะคะแล้วก็เล่นนะคะขนาดล็อกหน้าจอนะคะหรือว่าขนาดใช้แอปอื่นๆได้ค่ะทั้งยังสามารถสตรีมเพลงนะคะได้แบบไม่มีโฆษณานะคะในแอป YouTube Music นั่นเองค่ะทุกคนโดยตัวนี้นะคะมีให้เราเนี่ยสามารถทดลองใช้งานฟรี1เดือนได้นะคะทุกคนนะแล้วก็ราคาแพ็คเกจเนี่ยเริ่มต้นเพียง119บาทนะคะต่อเดือนแล้วก็สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อเลยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากใช้แล้วอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็สิทธิประโยชน์นะคะจะแตกต่างกันไปนะคะตามแพ็คเกจนั่นเองนะคะทุกคนนะโดยในตัว YouTube ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอยู่ลักษณะประมาณ2แพ็คเกจค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเราสมัครนะคะแล้วเราจะได้อะไรจากทาง YouTube บ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะโดยสิทธิประโยชน์นะคะที่ทาง YouTube เขาให้นะคะทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะคะเขาบอกว่าไม่มีโฆษณานะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ดื่มด่ำกับวิดีโอนะคะโดยตัวนี้เนี่ยจะไม่มีโฆษณามาขัดจังหวะเราเลยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถดาวน์โหลดนะคะวิดีโอเนี่ยเพื่อดูภายหลังนะคะเมื่อคุณออฟไลน์นะคะหรือว่าดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนั่นเองค่ะแล้วก็การเล่นขนาดล็อกหน้าจอนะคะหรือว่าขนาดใช้แอปอื่นเนี่ยเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถรับชมวิดีโอขนาดใช้แอปอื่นนะคะหรือว่าล็อกหน้าจอได้นั่นเองนะแล้วก็อันสุดท้ายเลยค่ะสตรีมเพลงที่ชอบนะคะแบบไม่มีโฆษณานะคะบนแอป YouTube Music นั่นเองค่ะทุกคนทีนี้นะคะทุกคนถ้าใครนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากเลือกแพ็คเกจแล้วนะคะทาง YouTube เนี่ยเขาก็มีมาให้เลือกด้วยกัน2แพ็คเกจนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็น Premium Lite นะคะกับ Premium นั่นเองนะคะทุกคนนะโดยความแตกต่างของ2แพ็คเกจนี้นะคะก็คือถ้าเป็น Premium Lite เนี่ยจะอยู่ที่ราคาเริ่มต้นนะคะ119บาทนะคะส่วนแบบ Premium เนี่ยจะอยู่ที่209บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะโดยความแตกต่างนะคะทุกคนนะเนี่ยที่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนนะคือวิดีโอ YouTube แบบไม่มีโฆษณานะคะแล้วก็ YouTube คิดนะคะแบบไม่มีโฆษณานะคะแล้วก็ใช้ได้ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะใช้เป็นแบบพรีเมียมเลยนะคะจะสามารถดาวน์โหลดไว้เล่นแบบออฟไลน์ได้นะคะแล้วก็การเล่นขนาดล็อกหน้าจอเนี่ยก็จะใช้ได้นะคะแล้วก็ YouTube Music Premium ก็จะใช้ได้นั่นเองนะแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นแพ็คเกจเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้ในบางฟังก์ชันนั่นเองนะคะทุกคนนะก็ถ้าใครนะคะอยากสมัครกันแล้วนะคะก็สามารถกดสมัครได้เลยนะโดยอันนี้นะคะพอยังไม่เคยสมัครเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีให้เรากดทดลองใช้งานฟรีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะพอจะกดทดลองใช้งานฟรี1เดือนนะคะของแบบพรีเมียมไปเลยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันของเขาเลยนั่นเองนะคะเราก็กดคำว่าลองใช้งาน1เดือนในราคาสูตรบาทกันได้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสำหรับใครที่กดทดลองใช้งานฟรีนะคะก็อย่าลืมถ้าใครยังไม่อยากต่อนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามายกเลิกได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากต่อไปเลยนะคะเราก็สามารถนะคะผูกบัญชีแล้วก็ชำระเงินกันได้เลยนั่นเองค่ะอันนี้นะคะพอจะกดคำว่าลองใช้งานฟรี1เดือนในราคาสูตรบาทกันเลยนะคะทุกคนนะอันนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกแพ็คเกจค่ะว่าเราเนี่ยต้องการเป็นรายบุคคลนะคะหรือว่าเป็นรายครอบครัวค่ะถ้าเป็นรายบุคคลอันนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงทดลองใช้งานฟรี1เดือนเนี่ยจากนั้นนะคะก็จะจ่ายอยู่ที่ราคา209บาทต่อเดือนนะส่วนแพ็คเกจแบบครอบครัวนะคะทุกคนจะเป็นแพ็คเกจสำหรับครอบครัวนะคะช่วงทดลองใช้งานฟรี1เดือนนะคะจากนั้นเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่399บาทค่ะโดยแพ็คเกจครอบครัวตัวนี้นะคะสามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวนะคะ
คะโดยจะต้องเป็นคนที่อายุ13ปีขึ้นไปนะคะได้สูงสุดถึง5คนกันเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะสำหรับใครที่แบบใช้กันทั้งบ้านเลยนะคะทุกคนนะก็เลือกเป็นแบบแพ็กเกจครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้นะคะพอจะกดเป็นแบบแพ็กเกจแบบรายเดือนไปละกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดคำว่ายืนยันได้เลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรากดยืนยันนะคะเขาก็จะให้เราเหมือนเป็นยืนยัน Apple ID ค่ะเพื่อนๆสำหรับใครที่ใช้ Pesto ก็จะเป็นยืนยันรหัส Pesto ของเรานั่นเองนะคะอันนี้เพื่อนๆก็กดยืนยันกันไปได้เลยนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยเพิ่มวิธีการชำระเงินนะคะในทาง App Store หรือว่า Pesto ของเรานะคะเพื่อนๆนะก็ให้เราเนี่ยทำการนะคะไปกดใส่ข้อมูลการชำระเงินนะคะเพราะว่าถ้าหมดช่วงทดลองใช้ฟรีแล้วค่ะเขาก็จะไปชำระนะคะตามเลขที่เรากดเอาไว้นั่นเองเนาะอันนี้นะคะพอก็จะกดดำเนินการต่อนะคะเพื่อไปทำการกรอกข้อมูลการชำระเงินนั่นเองค่ะนี่นะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้เป็น Apple ID แบบพลอยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมาเข้าสู่หน้าชำระเงินแล้วค่ะหน้าชำระเงินก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะทั้งบัตรเครดิตเดบิตนะคะ True Money Wallet นะคะ Shopee Play นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพอก็จะจ่ายตัดเป็นผ่าน True Money Wallet นะคะแล้วก็กดเลือกไปได้เลยหลังจากที่เราเนี่ยใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พอก็ตัดผ่าน True Money เนาะเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นด้านบนไปได้เลยและอันนี้นะคะของพอยืนยันเป็นผ่าน True Money เนาะเขาก็จะให้ใส่เป็นรหัส OTP ยืนยันนะคะนี่นะคะแล้วเราก็กดส่งข้อมูลไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะการซื้อของคุณนะคะสำเร็จแล้วนั่นเองนะใครนะคะที่แบบผูกบัญชีการชำระเงินเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะคะระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถทดลองใช้งานฟรีนะคะ1เดือนแล้วก็30วันได้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยของพอเองก็เป็นช่วงทดลองใช้งานฟรีเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าใครนะคะแบบรู้สึกว่าไม่อยากต่อแพ็กเกจนะคะอย่าลืมเข้าไปกดยกเลิกกันด้วยนะคะเดี๋ยวพอเนี่ยจะไปทำคลิปแยกนะคะสอนวิธีการยกเลิกกันอีก1ครั้งนะคะก็สำหรับใครที่อยากรู้วิธีการยกเลิกนะคะก็กดติดตามกันไว้ก่อนได้นะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการสมัครนะคะ YouTube Premium นะคะที่เราเนี่ยสามารถทดลองใช้งานฟรี30วันนะคะส่วนใครอยากซื้อแพ็กเกจแบบไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าวิธีนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาคลิปดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ของพลอยก็อย่าลืมพิจารณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สำคัญตอนนี้นะคะเรามีช่องทางนะคะให้เพื่อนๆติดตามหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube Google IG TikTok นะคะหรือแม้แต่ว่า Lemon เองนะคะเพื่อนๆในชื่อว่า Arocha Channel สามารถกดติดตามกันได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย